ฮ้ยก่อนที่เราจะเริ่มคลิปในวันนี้นะฮะผมมีบางอย่างจะมาโชว์ให้พวกคุณดูฮะนี่ฮะท่านท่านเสื้อซามูไรแจ็คนะฮะของแท้จากเดี๋ยวเสื้อมันจะล่วงของแท้จากการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับไซส์ XL เสื้อตัวนี้เป็นมือ2นะครับฟังให้ดีๆนะเสื้อตัวนี้เป็นมือ2นะฮะอย่างที่คุณสังเกตได้ค่อนข้างที่จะยืดๆหน่อยนะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรเสื้อตัวนี้ได้รับการโดเนทมาจากรุ่นพี่ของผมนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเขาโดเนทมาให้ผมก็เพราะว่าเขาอยากให้ผมเอามาแจกผู้คุณๆนะครับเสื้อตัวนี้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันที่แฟนเพจ Facebook ผมนะครับจะมีกติกากับกฎบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปลง YouTube แล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่30เมษาแล้วก็ประกาศผลวันที่1นะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอสนุกกับคลิปในวันนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนนะครับแน่เป็นยังไงกันบ้างครับคิดถึงกันไหมเอ่ย ส่วนผมไม่ครับโอเคทักทายกันพอละยังที่ผมบอกเอาไว้ใน Q&A นะครับผมมีแพลนจะทำการ์ตูนอยู่2เรื่องด้วยกันซึ่งนั่นก็คือ Powerpuff Girl The Movie กับ Avatar The Last Airbender ทีนี้จากการคิดสรตะของผมแล้วนะครับ Avatar เนี่ยน่าจะกินเวลาเยอะพอสมควรเพราะว่าลืมหมดแล้วก็เลยตัดช้อยนั้นทิ้งไปแล้วก็เลือก Powerpuff Girl มาแทนนะครับและแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเข้าช่วงสปอยนะครับมันเป็นธรรมเนียมของผมอยู่แล้วที่จะต้องพูดถึงตัวการ์ตูนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Powerpuff Girl ที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับช่อง Cartoon Network ถ้าคุณไม่นับ Dexter นะก่อนที่ Ben 10กับ Adventure Time จะมาโลดแล่นนะครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าครั้งหนึ่ง Powerpuff Girl เคยเป็นการ์ตูนชูโรงของช่อง Cartoon Network มาก่อนเช่นเดียวกันกับแจ็คตอนเด็กๆผมไม่รู้สึกว่า Powerpuff Girl เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดีเดย์หรือว่าพิเศษพิโสอะไรมากมายนะครับผมคิดกับมันแค่ว่าเป็นการ์ตูนข้ามเวลาที่ดูได้เรื่อยๆแต่ว่าพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้ลองหยิบมันมาดูอีกรอบนึงแล้วก็รู้สึกชอบมันกว่าเดิมเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกมันว่าความคิดตกผลึกต้องใช้เวลาถึงเกือบ10กว่าปีนะครับกว่าผมจะรู้ซึ้งว่า Powerpuff Girl เนี่ยมันไม่ใช่แค่การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ธรรมดาสำหรับเด็กแต่ว่ามันเป็นมากกว่านั้นครับรู้ไหมครับถ้าเกิดพวกคุณถามผมตอนนี้นะครับว่า Powerpuff Girl มันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรนะครับพูดตรงๆผมเองก็ตอบลำบากเหมือนกันครับจะว่ามันเป็นการ์ตูนตลกซิทคอมก็ไม่เชิงจะว่ามันเป็นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นมันก็ไม่เชิงเหมือนกันมันรวมๆมากกว่าและใช่คุณได้ยินผมไม่ผิดหรอกครับ Powerpuff Girl มันเป็นการ์ตูนแอคชั่นนะครับหลายๆคนอาจจะลืมมันไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นจริงๆนะฮะไม่เชื่อก็ลองกลับไปดูอีกรอบได้เลยครับPowerpuff Girl มันไม่ค่อยที่จะเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่น Samurai Jack ที่แอคชั่นก็แอคชั่นตลอดเลยนะครับจะมีตลกอยู่นิดๆหน่อยๆหรือเหมือน SA และ SD ที่เน้นตลกอย่างเดียวแต่ Powerpuff Girl มันมีทั้งตลกแอคชั่นเศร้าหดหูแล้วก็สยองก็มีนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะการ์ตูนมันไม่ได้ติดอยู่กับกรอบเดิมๆของตัวมันเองบางตอนการ์ตูนก็ค่อนข้างซีเรียสเฮี้ยบางตอนก็เศร้ามากๆหรือบางตอนก็ทิ้งแมสเสจเล็กๆเอาไว้ให้คุณกลับไปคิดต่อนะครับและนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของ Powerpuff Girl มันไม่ใช่แค่ว่าเอาตลกหรือเอามันอย่างเดียวถ้าใครดูครบนะครับจะรู้ว่า Powerpuff Girl การ์ตูนมันจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 2-3 เวอร์ชันน่าจะได้จากยุคแรกที่ใช้มือทำจนไปถึงยุคคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผมชอบเกือบทั้งหมดนั่นแหละถึงตอนเด็กจะเฉยๆกับมันแต่ผมพบว่าผมเองก็คอยติดตามดูตอนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันศุกร์นี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่เคยพลาดการ์ตูนสักเรื่องจำกันได้ไหมเอ่ยสุขหรรษามา4โมงสมัยก่อนมาบ่าย3ใครแม่งจะกลับโรงเรียนมาดูทันวะ การเปลี่ยนแปลงของ Powerpuff Girl ในแต่ละเวอร์ชันมันคล้ายๆกับการกินโจ๊กอะครับจากที่ตอนแรกโจ๊กของเราอร่อยอยู่แล้วแล้วแบบพ่อของเราก็แนะนำให้เหยาะพริกไทยหรือเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปซึ่งแบบโหยมันอร่อยขึ้นว่ะนั่นแหละครับที่ผมหมายถึงรสชาติเปลี่ยนแต่ยังคงอร่อยเหมือนเดิมทีนี้พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่นะครับมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยนะครับแล้วพวกคุณเองก็น่าจะเดากันได้นั่นก็คือ Powerpuff Girl 2016หรือ New Powerpuff Girl นั่นแหละครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมแบบว่าจำ on the bandwagon แห่งความเกลียดนะฮะ
Jump on the bandwagon เป็นวลีของฝรั่งหมายถึงตามกระแสหรือตามเทรนด์นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงกระแสที่แฟนๆ Powerpuff Girl ออกมาด่า Powerpuff Girl ภาคใหม่นั่นแหละครับตอนแรกผมเห็นแล้วก็ไม่ค่อยชอบเหมือนทุกๆคนนั่นแหละจะเรียกว่าแอนตี้เลยก็ว่าได้นะฮะประมาณนั้นแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรวะนี่แม่งแบบไม่ใช่ Powerpuff Girl ที่กูเคยดูนี่หว่าแม่งแบบทำลายเอกลักษณ์ทำลายเสน่ห์ของการ์ตูน909อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ช่วงที่ผมจะต้องมาทำคลิปนี้เนี่ยแหละผมเองก็เริ่มสงสัยในตัวการ์ตูนว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยว่ามันแย่ถึงขนาดที่ว่ารับไม่ได้ดูไม่ได้เลยหรือว่าอะไรประมาณนั้นก็เลยลองให้โอกาสมันดูซะหน่อยโดยระหว่างดูผมก็ตัดเรื่องที่ว่าเคยดูภาคเก่าตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดใหม่ว่ามันเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่เป็นการ์ตูนสำหรับเด็กเป็นซีรีส์ใหม่ไปแล้วซึ่ง ก็โอเคขึ้นเยอะเลยครับพอตัดเรื่องพวกนั้นออกไปดูได้ยาวๆเลยครับมันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากโดยรวมการ์ตูนก็สนุกดีแถมมุกก็ดีด้วยนะสำหรับคนที่ดูแล้วอีๆนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งคุณปล่อยวางว่าภาคเก่ามันมีความหมายสำหรับคุณเร็วแค่ไหนมันก็จะยิ่งทำให้คุณดูภาคใหม่ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่ไม่ได้จะบอกว่าคุณจะชอบมันนะครับผมแค่จะบอกว่าพอดูได้เฉยๆดูแล้วแบบไม่รู้สึกครินจนปิดไปก่อนนะครับคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า Powerpuff Girl ภาคใหม่อ่ะมันกลายเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ไปแล้วครับถ้าคุณ Craig McCracken เขาไม่ได้กลับมาเขียนให้หรือคุณ Grant Tarkovsky ไม่ได้กลับมาดูแลเรื่องกำกับแอนิเมชันให้มันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเดิมมันเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ทำโดยทีมงานหน้าใหม่ซึ่งพวกเขาก็ทำได้ดีเลยนะคู่หูดูโอที่เป็นคนดูแลทั้งโชว์เนี่ยพวกเขาแทบไม่มีประสบการณ์ในการเขียนหรือกำกับแอนิเมชันมาก่อนนะครับถึงมีก็น้อยแต่ว่าเฮ้ยพวกเขาก็ทำออกมาได้สนุกระดับหนึ่งเลยนะโอเคผมว่าเกริ่นกันพอแล้วครับเรามาเข้าเนื้อหาหลักในวันนี้ของเรากันดีกว่าในความคิดของผม Powerpuff Girl มันไม่ใช่การ์ตูนที่เก่าถึงขนาดที่ว่าคนจำไม่ได้แล้วหรือหาดูลำบากมากๆเหมือนแจ็คหรือ Gravity Falls นะครับช่องบูมแรงยังคงรีรันอยู่เรื่อยๆนะผมเลยคิดว่าเรื่องเนี้ยผมคงไม่จำเป็นจะต้องรีแคปทั้งซีรีส์ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครคือ Powerpuff Girl แล้ว Powerpuff Girl มีจุดกำเนิดมาจากอะไรแต่ว่าพวกคุณเคยสงสัยกันไหมว่าพอหลังจากพวกสาวๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกชาวเมืองรู้สึกนึกคิดยังไงกับทั้ง3เริ่มแรกทั้ง3เกิดมาปราบเราร้ายเลยไหมเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้เลยไหมแล้วช่วงแรกที่โมโจโดนรังสี X เนี่ยเขาหายไปไหนแล้วทำไมเขาถึงอยากครองโลกนั่นแหละครับนั่นจึงเป็นที่มาของหนังการ์ตูนเรื่องแรกของช่องCartoon Networkที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเรื่องก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กสเตอร์หรือแจ็ค3ตอนแรกที่เป็นเดอะมูฟวี่ไม่ได้ฉายในโรงนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับตัวผมเดอะมูฟวี่เอาเข้าจริงผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมาดูก็ปีที่แล้วนี่เองครับคือในสมัยก่อนผมรู้ว่า Powerpuff Girl มันมีเดอะมูฟวี่เพราะว่าตอนนั้นอะช่อง Cartoon Network โชว์เหมือนเป็นคลิปมิวสิกวิดีโอฉากต่อสู้สั้นๆจากเดอะมูฟวี่บ่อยมากผมเห็นแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมภาพมันดีกว่าของที่กูดูจังวะก็เลยลองไปค้นๆดูแล้วพบว่าเฮ้ยที่เมกาแม่งมีหนังว่ะเชี่ยอยากดูมากแต่อีกเดี๋ยวสักพักCartoon Networkไทยก็คงเอามาฉายเองแหละมั้งผมได้แต่รอแล้วก็รอนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากCartoon Networkประเทศไทยทีนี้นะฮะผมได้มาค้นพบว่า Powerpuff Girl The Movie เนี่ยมีคนซื้อลิขสิทธิ์มาขายเป็น DVD ในไทยซึ่งความเจ๋งของ DVD อันนี้ก็คือเสียงภาคเนี่ยเป็นเสียงต้นฉบับจากCartoon Networkไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามดาจาน Blossom Bubble Buttercup Mojo Jojo ผมคิดว่าแผ่นน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับแต่พวกคุณสามารถไปหาดูได้จากในเน็ตนะมีคนเขาอัปโหลดไฟล์เสียงไทยเอาไว้แล้วก็เอาไปยัดใส่ไฟล์การ์ตูนเถื่อนความละเอียด 1080p นะครับถ้าใครอยากดูก็ไปหาดูกันได้ผมค่อนข้างแนะนำให้คุณไปดูเองนะครับเพราะว่าแอคชั่นในการ์ตูนมันค่อนข้างดีมากแล้วก็เพื่อความนอสตัลจิกล้ำลึกถึงความหลังของใครหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาไปดูนะครับ คุณยังมีผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับการ์ตูนเริ่มเรื่องมาด้วยการปูเนื้อหาหลักของตัวเมืองเหมือนที่เราคุ้นเคยกันดีในซีรีส์หลักนะครับกับมหานครแห่งทาวสวิลเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสวรรค์ของพวกเหล่าร้ายมาก่อนขโมยขโจรต่างวิ่งเล่นกันอยู่ในเมืองอย่างเป็นอิสระแม้แต่ตำรวจเองก็ไม่อาจสามารถจับโจรพวกนั้นได้หมดแต่ว่าทุกคนในเมืองก็ต่างใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุขถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกปล้นก็ตามและนั่นก็รวมถึงนักวิทยาศาสตร์หนุ่มที่พวกเรารู้จักกันดีอย่างศาสตราจารย์ยูโทเนียมด้วยหลังจากโดนซ้อมนะครับ
ศาสตราจารย์ยูโทเนียมของเราก็มุ่งหน้ากลับไปที่ห้องแลบของตัวเองเพื่อเตรียมตัวสร้างผลงานชิ้นโบแดงของเขาสาวน้อยสมบูรณ์แบบอย่างที่เรารู้กันดีนะครับน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กแล้วก็ความช่วยเหลือจากลิงในห้องแลบเล็กน้อยนะครับบลอสซัมบับเบิ้ลบัตเตอร์คัพจึงถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อเขาทำสำเร็จศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อรู้ว่าเขากำลังจะได้เป็นพ่อคนเขาตั้งชื่อให้กับพวกสาวๆทั้ง3ตามนิสัยของแต่ละคนยกเว้นบัตเตอร์คัพคนเดียวเพราะว่า2คนแรกชื่อขึ้นต้นด้วยตัว B ก็เลยอยากจะให้คนนึงชื่อขึ้นต้นด้วยตัว B บ้างว้าวเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมมากเลยคุณว่ามั้ยศาสตราจารย์ทิ้งให้พวกเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วตัวเขาก็ออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้กับของขวัญมาให้พวกเด็กๆก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพวกเธอนะครับแบบพวกเธอเพิ่งเกิดเลยอ่ะพ่อกลับมาถึงบ้านในขณะที่เขากำลังลงบันไดไปนั้นเขาก็สะดุดขาของตัวเองแล้วก็เกือบร่วงตกบันไดแต่โชคดีที่พวกสาวๆมารับไว้ได้ทันตอนนั้นเองนะครับที่คุณพ่อมือใหม่ของเราได้ค้นพบว่าเด็กๆที่เขาสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาศาสตราจารย์พบว่าทั้ง3มีพลังพิเศษแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ในตัวศาสตราจารย์ยูโทเนียมรู้สึกประหลาดใจกับความสามารถของพวกเด็กๆมากๆแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือรังเกียจอะไรเขารับพวกเด็กๆที่เขาสร้างขึ้นมาได้ทั้ง4ใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัวที่สุขสันต์อย่างอบอุ่นพวกเขาช่วยกันขนของเข้าห้องช่วยกันทาสีห้องกับช่วยกันทำอาหารว่างพอตกเย็นหลังจากทั้ง3เล่นกันจนเหนื่อยแล้วนะครับศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็พาทั้ง3ไปเข้านอนในวันต่อมานะครับศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็คิดว่าเพื่อจะให้พวกเด็กๆของเขาได้เข้าใจถึงโลกภายนอกนะครับเขาจึงจะพาพวกเด็กๆไปส่งที่คุกเยาวชนหรือโรงเรียนนั่นเองซึ่งที่นั่นนอกจากทั้ง3ที่ได้เจอกับเพื่อนใหม่แล้วนะครับพวกเธอยังได้พบกับมิสคีนคนที่เกือบจะมาเป็นแม่ของพวกเธอในอนาคตด้วยนะฮะจำกันได้ไหมเอ่ยเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนะครับศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็ตรงมารับพวกเด็กๆศาสตราจารย์ยังคงเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยว่าพวกสาวๆจะเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้แต่พอเขาได้เห็นพวกเด็กๆเล่นวิ่งไล่จับกับคนอื่นๆอย่างสนุกสนานเขาก็ผ่อนใจมาได้ระดับนึงแต่ก็ได้ไม่นานครับปัญหามันจะเริ่มจากตรงนี้เนี่ยแหละครับด้วยความที่ทั้ง3เพิ่งเกิดมานะครับและยังคงอ่อนต่อโลกอยู่ไม่รู้ว่าจะต้องควบคุมพลังยังไงนะครับพวกเธอจึงคิดว่ามันคงไม่น่าเป็นอะไรถ้าเกิดจะใช้พลังของพวกเธอในการเล่นวิ่งไล่จับธรรมดาเมื่อพวกเธอเริ่มใช้พลังไปเรื่อยๆนะครับมันก็ควบคุมไม่อยู่การเล่นของทั้ง3เลยเถิดไปถึงในตัวเมืองศาสตราจารย์ยูโทเนียมที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบขับรถตามพวกเด็กๆไปทั้ง3ใช้พลังเล่นวิ่งไล่จับทำลายเมืองกันอย่างสนุกสนานสร้างความเสียหายกับทั้งเมืองและอาจจะเผลอฆ่าคนโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยแต่ว่าจากทั้งหลายทั้งแหล่ที่พวกสาวๆทำลายไปนะครับนั่นก็ถือว่าเล็กน้อยมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งสุดท้ายที่พวกเธอกำลังจะทำลายมันและการทำลายสิ่งนี้นั้นมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากๆต่อเมืองนี้ด้วยนั่นก็คือรถขายแตงกวาดองของท่านนายกนั่นเองทำลายบ้านเมืองมันเล็กน้อยครับแต่ว่าทำลายของว่างของท่านนายกมันถือว่าเป็นการกระทำที่รับไม่ได้สุดๆซึ่งจุดนี้มันจะมีผลตามมาอย่างแน่ๆ นอนครับผมท้ายสุดศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็มาเจอพวกเด็กๆแล้วก็รีบพาพวกเด็กๆกลับไปที่บ้านพอถึงเวลาเข้านอนศาสตราจารย์ก็ได้บอกกับพวกเด็กๆว่าพวกเธอนั้นไม่ควรจะใช้พลังพิเศษอีกต่อไปเขาสอนพวกเด็กๆถึงเรื่องการใช้พลังว่ามันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่ไม่เข้าใจอาจกลัวได้ชาวเมืองยังคงต้องการเวลาในการเข้าใจความพิเศษของพวกสาวๆเขาขอให้ทั้ง3ระวังการใช้พลังให้มากขึ้นในวันต่อมานะครับผลจากการทำลายเมืองทาวสวิลส่งผลแบบรวดเร็วทันใจพวกสาวๆจะต้องทนรับแรงกดดันกับสายตาจากเพื่อนที่โรงเรียนนอกจากสาวๆจะโดนด้วยแล้วศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็โดนด้วยเช่นกันเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนะครับศาสตราจารย์ของเราก็ตั้งใจจะไปรับพวกเด็กๆที่โรงเรียนแต่ก็ถูกพวกทนายกับตำรวจจับไปซะก่อนเพราะว่าชาวเมืองต้องการจะหาคนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อศาสตราจารย์ไปรับพวกเด็กๆไม่ได้ทั้ง3ก็ได้แต่รอแล้วก็รอจนตกดึกแต่ว่าก็ไม่มีใครมารับพวกเธอทั้ง3จึงตัดสินใจจูงมือแล้วก็พากันเดินกลับบ้านเพราะศาสตราจารย์ยูโทเนียมสั่งห้ามไว้ว่าห้ามใช้พลังพิเศษใดๆทั้งสิ้นในระหว่างพยายามหาทางกลับบ้านพวกเด็กๆก็ดันบังเอิญเดินหลงเข้าไปในเมืองซึ่งที่นั่นทั้ง3ได้มีโอกาสหยุดดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานพวกเธอพบว่าชาวเมืองทาวสวิลนั้นต่างเกลียดและกลัวพวกเด็กๆมากๆแถมยังประณามพวกเด็กๆว่าเป็นตัวประหลาดอีกด้วยพวกเด็กๆทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าแล้วก็ยอมรับความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อแล้วก็พยายามหาทางกลับบ้านต่อไปพอเดินไปได้สักพักฝนก็เริ่มลงเม็ดทั้ง3พยายามหาที่หลบฝนแต่ก็ดันไปเจอเขาให้กับแก๊งกรีนแก๊งเข้าผมบอกได้เลยนะครับว่าซีนนี้สยองมากบอกตรงๆ พวกสาวๆตกใจกลัวมากและไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงดีทันใดนั้นเองก็ได้มีบุคคลปริศนาเข้ามาช่วยพวกเธอเอาไว้
ซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียจากโมโจโจโจนั่นเองครับที่แอบตามดูพวกเด็กๆมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่พวกเธอเกิดโมโจแซงทำเป็นคนน่าสงสารเพื่อขอความเห็นใจจากพวกเด็กๆโดยเขากุเรื่องที่เขาโดนสังคมรังเกียจและด่าว่าเป็นตัวประหลาดเฉกเช่นเดียวกับพวกเด็กๆซึ่งมันก็ได้ผลโมโจยังหลอกพวกเด็กๆอีกว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์กับความรู้และไอเดียมากมายที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดด้านลบของคนในเมืองนี้ที่มีต่อพวกเด็กๆและตัวเขาเองได้แต่เขาจำเป็นต้องมีคนมาช่วยเสียก่อนพอพวกสาวๆได้ยินเช่นนั้นก็ยินดีที่จะช่วยโมโจพวกเด็กๆช่วยโมโจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกขึ้นมาโดยเริ่มจากการสร้างหอดูดาวแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำแก้วเหล็กข้าวของต่างๆและในนั้นก็มีสารเคมี X รวมอยู่ด้วยนะครับหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์โมโจก็ตบรางวัลให้พวกสาวๆโดยการพาไปเที่ยวสวนสัตว์ในเมืองเหตุผลที่โมโจพาพวกเด็กๆมาที่นี่นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะให้รางวัลหรือขอบคุณอะไรแต่ก็เพื่อจะได้ดำเนินแผนการขั้นต่อไปของเขายิงเครื่องส่งสัญญาณนั่นเองในระหว่างที่พวกเด็กๆกำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่นะครับบับเบิ้ลก็ได้บังเอิญเก็บของบางอย่างแล้วก็ส่งคืนให้กับแม่ลูกคู่หนึ่งแต่แทนที่จะได้รับคำขอบคุณเธอกลับได้รับสายตารังเกียจกลับมาแทนโมโจที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาปลอบพวกเด็กๆว่าอีกเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้สิ่งประดิษฐ์ของเขาจะทำให้คนในเมืองเปลี่ยนความคิดที่มีต่อพวกเด็กๆให้เองเย็นวันนั้นทั้ง3ก็กลับมาถึงบ้านพวกเธอก็พบเขาให้กับศาสตราจารย์ยูโทเนียมที่เพิ่งโดนปล่อยตัวมาศาสตราจารย์ขอโทษพวกเด็กๆที่ไม่ได้ไปรับพวกเธอที่โรงเรียนเขาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปเจอมาไม่ว่าจะเป็นติดคุกฟ้องร้องแล้วก็เจอพวกม็อบต่างๆนะครับเขาโกรธพวกชาวเมืองที่กำลังเป็นบ้าและไม่เข้าใจถึงความพิเศษของพวกสาวๆก็แง่แหละสัตว์เจออย่างนั้นก็ต้องเป็นกันทุกคนปะวะพวกเด็กๆปลอบศาสตราจารย์ไปว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปในไม่ช้าแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่พวกเด็กๆคิดเอาไว้มากคืนนั่นเองนะครับโมโจโจโจก็ได้เริ่มแผนการขั้นสุดท้ายของเขาเขาลักพาตัวพวกลิงจากที่สวนสัตว์ที่ติดเครื่องส่งสัญญาณเอาไว้แล้วก็ทำการดัดแปลงตัดต่อพันธุกรรมลิงพวกนั้นให้ฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเชกเช่นเดียวกับเขาโดยการใช้สารเคมี X แค่หยด2หยดเข้าช่วยในวันต่อมาพวกเด็กๆก็รีบตื่นเช้ามาเพื่อเซอร์ไพรส์พ่อของพวกเธอด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเธอช่วยกันสร้างทั้ง3พาศาสตราจารย์เข้าเมืองเพื่อโชว์ว่าชาวเมืองนั้นเปลี่ยนความคิดแล้วแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้โมโจได้ปล่อยพวกลิงดัดแปลงของเขาให้ออกอาวาสในตัวเมืองเขาสามารถยึดเมืองทาวสวิลได้สำเร็จซึ่งทั้งหมดนั้นก็ต้องขอบคุณพวกสาวๆโมโจเล่าว่าที่เขาทำแบบนี้นั้นเพราะเขาเบื่อที่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพวกมนุษย์มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นโลกของเขาศาสตราจารย์ยูโทเนียมอึ้งกิมกี่เลยครับเมื่อรู้ว่าความวุ่นวายทั้งหมดนี้เกิดจากลูกๆของเขาเองพวกสาวๆพยายามอธิบายว่าพวกเธอไม่รู้ว่ามันจะลงเอยแบบนี้ศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันเขาก็ได้แต่เพียงตอบไปว่า I don't know who to believe I thought you were goodคำพูดนั้นทำให้พวกสาวๆเสียใจมากแล้วก็พากันหนีไปแผนการขั้นแรกของโมโจสำเร็จลุล่วงอย่างที่เขาวางไว้เขาคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะขยายอำนาจของตัวเองให้กลายเป็นผู้นำจริงๆเขาจึงเริ่มตั้งตนเป็นผู้นำของพวกลิงและเป็นผู้นำของโลกใหม่แต่มันก็ดันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกลายเป็นว่าพวกลิงตัวอื่นๆก็มีความคิดเช่นเดียวกันลิงตัวอื่นๆนั้นก็อยากจะเป็นผู้นำเหมือนกันอย่างที่เรารู้กันนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของอัจฉริยะจอมวายร้ายนั่นก็คืออีโก้สูงเมื่อมันมีอัจฉริยะจอมวายร้ายแบบโมโจโจโจมากกว่า1คนนะครับใครๆมันก็ต้องอยากเป็นที่1กันทั้งนั้นถูกไหมล่ะครับนั่นแหละครับพวกลิงที่โมโจสร้างขึ้นมาเริ่มทำการก่อกบฏแล้วก็อยากตั้งตนเป็นใหญ่พวกลิงสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ออกอาวาสทั่วเมืองหนักกว่าเดิมในขณะเดียวกันตัดมาที่พวกสาวๆทั้ง3ที่เสียใจกับคำพูดของศาสตราจารย์ก็เลยหนีมาอยู่บนก้อนอุกกาบาตในอวกาศรอซ่อมกับบัตเตอร์คัพเริ่มทะเลาะกันและเถียงกันไปกันมาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมีเพียงบับเบิ้ลคนเดียวที่ยังคงนั่งร้องไห้อยู่พอทะเลาะกันเสร็จพวกสาวๆก็แยกกันอยู่เงียบๆกันคนละมุมตอนนั้นเองที่ทั้ง3เริ่มได้ยินเสียงของคนในเมืองกำลังตกที่นั่งลำบากบับเบิ้ลเป็นห่วงผู้คนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจึงถามพวกพี่ๆของเธอไปว่าจะทำยังไงดีทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรนอกจากบอกว่าอย่าไปสนใจแต่ว่าเสียงร้องของผู้คนมันก็เริ่มดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆพวกสาวๆเริ่มจะทนไม่ไหวจนท้ายที่สุดเสียงร้องเสียงสุดท้ายที่พวกเธอได้ยินนั้นก็เป็นเสียงของพ่อของพวกเธอเองพวกเด็กๆตกใจมากแล้วก็ไม่รีรอช้าที่จะพุ่งกลับไปยังโลกเพื่อช่วยศาสตราจารย์พอกลับมาถึงทั้ง3ก็พบว่าเมืองทั้งเมืองกำลังตกอยู่ในความโกลาหลตอนแรกทั้ง3กะจะช่วยแค่ศาสตราจารย์คนเดียว
แต่ก็ทนไม่ไหวที่เห็นผู้คนกำลังลำบากเลยตัดสินใจจัดการปัญหาที่อยู่ข้างหน้าก่อนพวกสาวๆพยายามใช้พลังของตัวเองช่วยชาวเมืองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าในขณะเดียวกันพวกสาวๆเองก็พยายามใช้พลังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะกลัวว่าถ้าพลังมือไปมันอาจจะทำให้คนบาดเจ็บได้ยิ่งพวกเธอใช้เวลาช่วยคนนานเท่าไหร่เวลาของศาสตราจารย์ยูโทเนียมก็ยิ่งหมดเข้าไปเรื่อยและนั่นก็รวมถึงความอดทนของบัตเตอร์คัพด้วยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะครับบัตเตอร์คัพเองก็ทนไม่ไหวแล้วก็ใช้พลังพิเศษของเธออัดสมุนของโมโจเข้าไปซัดเต็มแรงเลยครับทีแรกบัตเตอร์คัพตกใจมากๆที่พลังมือใช้พลังทำร้ายคนอื่นแต่บลอสซอมไม่คิดเช่นนั้นมันนั้นทำให้บลอสซอมฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้บลอสซอมคิดว่าถ้าพวกเธออยากจะช่วยเมืองทาวสวิลให้รอดพ้นจากวิกฤตแล้วล่ะก็พวกเธอจะต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุและต้นเหตุในที่นี้ก็หมายถึงสมุนของพวกโมโจนะครับเมื่อคิดได้เช่นนั้นพวกเธอก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นพวกสมุนของโมโจแทนฉากต่อสู้ซีนี้นะครับค่อนข้างทำออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆซึ่งคุณไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าคุณแกรนท์ทาคาคอฟสกี้ผู้สร้างซามูไรแจ็คก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพอฟพอฟเกิร์ลเหมือนกันโมโจหลังจากเห็นพวกสาวๆกลับมานะครับเขาจึงรีบจับศาสตราจารย์เป็นตัวประกันแล้วก็พากลับไปที่หอดูดาวหลังจากจัดการลิงทุกตัวหมดแล้วนะครับพวกสาวๆก็รีบดิ่งไปหาโมโจโจโจพร้อมกับเปิดตัวด้วยประโยคเด็ดสุดคลาสสิกตลอดการของ Powerpuff Girl โมโจนะครับรู้ว่าพวกเด็กๆต้องมาแน่ๆเขาจึงได้เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้พวกเด็กๆโมโจตั้งใจจะใช้สารเคมี X กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการกับพวกเด็กๆแต่แทนที่เขาจะใช้แค่หยด2หยดเขากลับใช้มันทั้งหมดนั่นเลยครับเมื่อได้รับสารเคมี X เข้าไปในจำนวนมากๆโมโจก็กลายร่างเป็นราชาลิงยักษ์แล้วก็ออกไปอาละวาดในเมืองต่อพวกสาวๆสามารถปกป้องพ่อพวกเธอจากเพดานถล่มเอาไว้ได้ศาสตราจารย์ยูโทเนียมตั้งใจจะพาพวกเด็กๆหนีแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่แต่พวกเด็กๆไม่ยอมพวกเด็กๆบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเธอได้เรียนรู้มานั้นก็คือการหนีปัญหามันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นพวกเธอเคยลองมาแล้วทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้นั้นก็คือพวกเธอจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาที่เป็นคนก่อไว้พอพูดจบพวกสาวๆก็พุ่งออกไปเพื่อไปจัดการกับปัญหาที่พวกเธอเป็นคนสร้างเอาไว้ทั้ง3เข้าต่อสู้กับโมโจโจโจซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าซีนนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นครับมันใช้ได้ถึงแม้ว่าจะรวมพลังช่วยกันสู้แต่ก็ไม่อาจเทียบพลังของโมโจโจโจได้ทั้ง3ถูกโมโจจับแล้วก็ปีนขึ้นตึกไปโมโจบอกว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเด็กๆทำไมพวกเด็กๆถึงจะต้องปกป้องคนที่เคยรังเกียจพวกเธอด้วยเขาเคยช่วยทั้ง3มาไว้พวกเธอน่าจะขอบคุณเขาโมโจเสนอโอกาสสุดท้ายให้พวกเด็กๆมาร่วมมือกับเขาเขาและพวกสาวๆนั้นมีทั้งพลังและความสามารถพวกเขาอยู่เหนือทุกๆคนคนที่อยู่ใต้พวกเขาไม่มีค่าอะไรพวกเขาสมควรที่จะปกครองพวกที่อ่อนแอกว่าตนเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกสาวๆเองก็ฮึดสู้ขึ้นใหม่ครั้งทั้ง3สวนโมโจโจโจกลับไปว่าจะไม่เข้าร่วมกับโมโจเพราะว่าพวกเธอนั้นแข็งแกร่งกว่าไร้เทียมทานกว่ามีพลังเยอะกว่าและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเธอจะมายอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้พวกเธอจำเป็นจะต้องปกป้องผู้คนจากปีศาจร้ายอย่างเขาพวกสาวๆร่วมมือกันสามารถโค่นล้มโมโจโจโจลงได้ทันเวลาพอดีกับที่ศาสตราจารย์ยูโทเนียมเอายาถอนพิษ X มาให้หลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงพวกเด็กๆยังคงเหลืองานชิ้นสุดท้ายที่ยังค้างคาอยู่นั่นก็คือรับผิดชอบปัญหาที่เป็นคนก่อพวกสาวๆยินดีที่จะใช้ยาถอนพิษ X เพื่อเอาพลังพิเศษออกจากตัวมันจะเป็นการดีกว่าถ้าพวกเธอเป็นแค่เด็กธรรมดาตอนนั้นเองนะครับที่พวกชาวเมืองพร้อมใจกันตะโกนห้ามเอาไว้พวกชาวเมืองซาบซึ้งมากๆที่พวกสาวๆช่วยพวกเขาเอาไว้พวกเขาขอโทษที่เคยคิดว่าพวกสาวๆเป็นคนไม่ดีมาก่อนตอนนั้นเองนะครับที่นายกของเราได้เสนอทางออกของพลังพิเศษให้กับพวกสาวๆเขาบอกว่าจะเอาออกมันก็น่าเสียดายพลังพิเศษของพวกเด็กๆนั้นน่าจะเอามาใช้ประโยชน์กับเมืองที่เต็มไปด้วยพวกโจรได้เมื่อได้ฟังเช่นนั้นทั้ง3ก็ดีใจมากๆที่ในที่สุดชาวเมืองก็ยอมรับในความพิเศษของพวกเธอศาสตราจารย์ยูโทเนียมเองก็ดีใจเช่นกันในวันต่อมานะครับทุกอย่างในเมืองก็กลับมาสู่ปกติสุขเหมือนเดิมก็บางส่วนนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเมืองแห่งนี้ได้มีผู้พิทักษ์ที่พร้อมทำงานปกป้องเมืองจากเหล่าร้ายก่อนเวลาเข้านอนน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กส่วนประกอบเหล่านี้คือส่วนประกอบสำคัญที่เอาไว้ใช้สร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบแต่ศาสตราจารย์ยูโทเนียมดันเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจสารเคมี X และนั่นบลอสซัมบับเบิ้ลและบัตเตอร์คัพจึงถือกำเนิดขึ้นมาด้วยซูเปอร์พาวเวอร์ในตัวพวกเธอจึงใช้พลังพิเศษและอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องเมืองทาวสวิลจากอำนาจแห่งความชั่วร้าย
และนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเราปลอดภัยต้องขอบคุณ Powerpuff Girl ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมถ้าพวกคุณอยากดูอะไรอย่างนี้อีกนะครับคุณสามารถสนับสนุนผมได้โดยการกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้นะครับหรือถ้าเกิดพวกคุณอยากรู้ว่าช่วงนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ